สวัสดีครับวันนี้ทำกินเองชวนเพื่อนเพื่อนมาทำต้มซปเปอร์ขาไก่แบบง่ายๆแต่แซบๆกินกันครับเริ่มเลยอันดับแรกใช้น้ํา3ลิตรนะครับเพื่อนๆจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้เพราะว่าตอนเราปรุงเราปรุงเป็นถ้วยนะครับรอจนเดือดพอเดือดใส่ขาครับตามด้วยตะไคร้ครับหอมแดงบุบครับใบมะกรูดครับตั้งรอจนเดือดมีกลิ่นหอมสักคู่ใส่ขาไก่ลงไปเลยครับขาไก่อย่าลืมตัดเล็บออกก่อนนะครับแล้วก็ขยำเกลือร้างสัก2 3รอบนะครับให้หมดคาวครับ พอใส่ขาไก่ลงไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับถ้าใครชอบรสจัดๆก็เติมเยอะๆหน่อยจากนั้นตุ่นจนกว่าขาไก่จะเปื่อยตามชอบนะครับเอามาชิมนะครับเพื่อความเปื่อยตามที่เราต้องการนะครับพอเปื่อยตามที่เราต้องการแล้วเวลาเสิร์ฟเราจะปรุงทีละถ้วยใส่ผงปรุงรสไก่ครับผงชูรสครับน้ำปลาครับผมน้ำมะนาวส่วนนี้เพื่อนๆปรับได้เลยครับใครชอบรสไหนลองชิมดูแล้วก็ปรับได้เลยครับ อันนี้ไม่ตายตัวแล้วแต่คนชอบครับจากนั้นก็ตักขาไก่ที่เราตูนเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยครับพอใส่ลงไปเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็โรยด้วยพริกขี้หนูโขกลงไปได้เลยครับความเผ็ดแล้วแต่ชอบนะครับโรยผักชีฝรั่งซอยลงไปอีกเล็กน้อยเพิ่มความหอมครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับต้มซุปเปอร์ขาไก่ง่ายๆอย่าลืมลองทำกินกันดูครับ